ในอาคารที่เป็นแบบว่าอาคารปิดน่ะไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนี่หน้ามืดเป็นลมได้นะคะผมว่ามันยิ่งอ้าวมันยิ่งอบอ้าวเข้าไปใหญ่แล้วเราไม่ได้นั่งเฉยๆทำกิจกรรมด้วยค่ะนักศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยค่ะศรีปทุมบางเขนเนี่ยปรากฏว่าเขาทำกิจกรรมการมีการซ้อมเต้นกันนะคะ 30-40 คนเลยแต่ทีเนี้ยอาคารเนี่ยเขาไม่ได้เปิดแอร์ปรากฏว่านักศึกษาเป็นลมหมดสติไป11คนเลยนะคะ11คนในอาคารพร้อมๆกันน่ะครับแล้วก็11คนนี้มีผู้ชาย1คนมีผู้หญิงอยู่10คนทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักศึกษาที่เป็นลมหมดสติแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่าเบื้องต้นนะคะทั้งหมดนะคะเกิดภาวะไฮเปอร์เวนติเลชั่นซึ่งภาวะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เป็นผู้ป่วยอาการนี้สังเกตให้ดีว่าตัวเองเนี่ยหายใจหอบเร็วเกินไปไหมหายใจที่ลำบากมากหรือเปล่าหรือมีภาวะหน้ามืดเวียนหัวร่วมด้วยบางคนมีอาการใจสั่นนะคะและร้ายที่สุดก็คือถึงขั้นลงไปเกรงเลยมือเกรงแบบจับจีบอะค่ะเท้าเกรงแบบนี้แล้วน้องๆอ่ะเป็นแบบนี้พร้อมกัน11คนนะคะตอนที่เกิดเหตุช่วง4ทุ่มครึ่งของเมื่อวานที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมของกรุงเทพตึกอาคารที่น้องไปซ้อมเต้นอยู่อะค่ะเป็นตึก9อาคาร30ชั้นที่1ค่ะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นห้องกระจกแล้วก็เปิดโล่งมีบันไดในแต่ละชั้นด้วยแต่ห้องกระจกที่ไม่มีหน้าต่างแล้วแอร์เนี่ยถูกปิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วน้องก็คือเต้นเนี่ยเต้นมันเหนื่อยนะคะครับหายใจไม่ทั่วก็เลยเกิดภาวะแบบนี้เป็นลมพร้อมกันเลย11คนทีนี้นักศึกษาบอกว่าที่มาทำกิจกรรมเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะมีกิจกรรมรับน้องใหม่ตัวของน้องอ่ะก็เลยต้องเร่งซ้อมค่ะซ้อมเต้นกันเพื่อรับน้องแบบนี้คือซ้อมกันตั้งแต่5โมงเย็นเลยอ่ะแล้วมีนักศึกษามาซ้อมเต้นกันหญิงชายรวมกันเนี่ย 30-40 คนเลยนะคะแย่งอากาศหายใจเลยสิแย่งอากาศกันหายใจเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนจนกระทั่งประมาณสัก3ทุ่มครึ่งค่ะปรากฏว่ามีนักศึกษา11คนล้มลงแล้วก็หมดสติค่ะก็เลยแจ้งไปที่1669เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะคือกิจกรรมนี้จะมีรุ่นพี่คอยดูแลอยู่และห้องซ้อมนั้นน่ะเห็นบอกว่าเป็นห้องแอร์แต่ปรากฏว่ามีสาเหตุจากฝ่ายอาคารของมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้รับการประสานหรือเปล่าว่ามีเด็กทำกิจกรรมอยู่ในห้องนี้เขาปิดแอร์ค่ะในตึกตรงนั้นน่ะทำให้เด็กๆอ่ะร้อนจนกระทั่งขาดอากาศหายใจแต่ว่าคือมีรายงานเข้ามาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงดังนั้นค่ะทีมข่าวใหญ่ของเราก็ต้องไปติดตามความคืบหน้ากับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีการปิดแอร์หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็ก11คนเป็นลมพร้อมกันคืออะไรก็เลยไปถามยังประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะระบุว่าตอนนี้กำลังประชุมหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอยู่เพราะมันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนดึกๆวันนี้ก็คงได้ข้อสรุปเมื่อได้ข้อสรุปเดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องทั้งหมดให้กับสื่อมวลชนได้ทราบนะคะส่วนอาการล่าสุดของนักศึกษา11คนเห็นบอกว่ายังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะโอ้ผมว่าคงไม่มีการประสานปกติแล้วเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยเด็กทำกิจกรรมกันมืดค่ำก็มีใช่ใช่ซึ่งเขาก็โอเคไม่มีปัญหาต้องประสานแต่ต้องประสานนี่เขาอาจจะไม่รู้เจ้าหน้าที่เลยไปปิดแอร์แบบนี้แต่ตัวคนที่ไปทำกิจกรรมก็ต้องรู้ตัวเองนะสภาพอากาศแบบนี้หรือว่าเราเต้นเต้นแล้วเหงื่อมันเยอะบางครั้งเราฝืนนะโหยยังไหวแบบนี้ครับตีแบตอีกอย่างนึงนะโอ้ตีแบตเขาจะไม่เปิดพัดลมเขาบางที่ก็ไม่มีแอร์ถูกโอ้โหเหนื่อย